ครับทุกคนครับอันนี้ก็มาดูสถานการณ์ไฟไหม้นะที่เขาวังรีนะฮะตอนนี้มีการปล่อยโดรนนะครับบินสำรวจอยู่เท่าที่เห็นตอนนี้กระแสไฟนะครับเปลวไฟนะครับยังไหม้อยู่เชิงเขานะซึ่งจะลามไปที่อีกลูกแล้วนะครับยังไม่ดับเนาะตอนนี้ยังไหม้อยู่เนี่ยเจ้าที่ก็ใช้รถนี่นะฮะรอสแตนบายอยู่บริเวณนี้เนาะก็จะเห็นทหารเนาะช่วยปัดกวาดกันทำความสะอาดอะในบริเวณพื้นที่นะไฟยังไหม้อยู่ครับบนภูเขาตอนนี้ครับตอนนี้ก็ที่ภูเขาเนาะเขาวังรีตอนนี้ยังไม่ดับนะยังไม่ดับนะครับไฟยังไหม้อยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีนะเนี่ยตอนนี้นะเราก็จะเห็นการสแตนบายของเจ้าที่ดับเพลิงนะครับรถรอสแตนบายอยู่ทั้งคืนนะครับเมื่อคืนก็ทั้งคืนได้แค่นะครับตอนนี้ก็คือป้องกันนะครับไม่ให้ไฟไหม้ลงมาพื้นที่ของชาวบ้านนะครับแต่ถ้าไม่บนยอดเขาก็ต้องปล่อยให้ไหม้ต่อไปเพราะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเขาสูงชันนะครับนะเช้านี้ก็ยังมีเจ้าทหารมาปัดกวาดทำความสะอาดเนาะบริเวณพื้นที่นะฮะตอนนี้ได้ยินเสียงฮอมาจากไกลครับทุกคนครับจะใช้น้ำดับไฟมันเมื่อวานนี้ไหมเมื่อวานฮอวิ่งประมาณ10กว่าเที่ยวนะฮอ3ลำตอนนี้ได้ยินเสียงฮอมาจากไกลแล้วเสียงฮอมาจากไกลแล้วครับเราดูว่าใช้ฮอที่ตักน้ำมาดับไฟบนยอดเขาหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเป็นฮอบินสังเกตการนะว่าไฟได้จะไหม้ถึงไหนแล้วนะครับนู่นนะนี่คือบรรยากาศเช้านี้ครับทุกคนครับอัปเดตจากเมื่อคืนเจ้าที่รอสแตนบายนะครับถ้าไฟลามลงมาก็นี่นะครับก็จะใช้รถดับเพลิงนะครับฉีดน้ำดับเนาะนี่ฮะตอนนี้ไฟยังไหม้ลามไปเรื่อยๆนะครับนะคาดว่าวันนี้น่าจะถึงเขายางดำนะครับตอนนี้กำลังไหม้ที่เขาวังรีเนาะครับ
ครับทุกคนครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนครับล่าสุดไฟยังไม่ดับเนาะตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์นะครับบินวนสำรวจนะกระแสของไฟแบบเท่าที่ผมถามเจ้าที่เมื่อกี้นะครับยังรอสแตนบายแล้วก็จะมีเจ้าที่จากสุพรรณบุรีนะครับมาร่วมสมทบในการปฏิบัติการเฝ้าระวังครั้งนี้นะครับเป็นเจ้าที่ดับเพลิงจากสุพรรณบุรีมาอีก20กว่านายนะครับมาร่วมสมทบที่นี่นะนะก็จะตั้งเป็นแนวอยู่ในบริเวณนี้ก่อนนะครับนะถ้าไฟรามไปถึงจุดไหนก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะจนกว่าที่จะเข้าไปแล้วครับนะเหตุไฟดับได้นะครับไฟไหม้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังไหม้อยู่บนยอดเขาอยู่นะวันนี้กำลังราชการหน่วยภาคหน่วยภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นนี่แหละทหารรวมด้วยช่วยกันเนาะแล้วก็เจ้าที่ปภ.กู้ภัยต่างๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็รวมกำลังกันฉีดน้ำทำเนี่ยตามแนวกั้นไฟไว้ไม่ให้ไฟรามลงมาซึ่งไฟก็หลังจากเจอแนวกั้นไฟก็เนี่ยครับอ่อนกำลังลงนะครับไม่ได้ไหม้ลงมาเนาะเราก็ยังรามไปเรื่อยอยู่ตอนนี้ยังไม่ดับนะฮะเอารอดูกันครับเช้านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแอดมนาก็อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุครับไฟไหม้เขาวังจังหวัดนครนายกนะครับนะเป็นไฟป่าไหม้นี่วันที่4แล้วนะครับยังไม่ดับเนาะวันนี้เจ้าที่มา20นายจะใช้สารเคมีปล่อยบนภูเขานะรอดูกันครับทุกคนจะเป็นอย่างไรนะที่จุดเกิดเหตุนะไฟยังไหม้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ดับนะถ้าไม่มีลมก็น่าจะเผาๆมันไหม้เฉพาะด้านนี้หรือเปล่าหรือว่าฝั่งนู้นมันไหม้ไหมไหม้ไหม้ครับไหม้ไหม้ไหม้จะเห็นสังเกตดูควันฝั่งนู้นก็จะมีแสดงว่าภูเขาฝั่งนู้นก็ยังมีไฟอยู่มีอยู่นะคล้ายๆกันนี่แหละครับคล้ายๆกันไหม้กันอย่างปลาๆอย่างเงี้ยตรงไหนที่ควันหนาๆนั่นก็คือไม้แห้งอ๋อไม้แห้งจะไหม้นานหน่อยไม้แห้งจะไหม้นานหน่อยวันนี้คิดว่าเอาอยู่ไหมพี่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับจุดนี้ก็ลงแล้วลงแล้วเนาะวันนี้ก็น่าจะยินน่าจะลงนะคงไม่ลามต่อไปเนาะคิดว่านะครับฮะเอาลงกันครับขอบคุณพี่ครับผมนะนี่เจ้าที่ปอพอครับเพิ่นอยู่หน้างานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วช่วยกันดับไฟนะเมื่อคืนก็ส่งน้ำจากนี่ฮะกู้ภัยนะครับเข้าไปที่รถนะของชนประทานสูบเข้าไปตรงรถอีกคันหนึ่งแล้วก็สูบอีกคันหนึ่งเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะดับไฟเนาะเอามาดูกันครับวันนี้ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำงานเนาะแอดปานาลงพื้นที่อัปเดตนะไฟป่านะนครนายกนะวันที่4นะครับของเหตุไฟไหม้ยังไม่สามารถดับไฟได้ครับตอนนี้